ปูแอดจนอตอมาแล้วช่องปูแอดชาแนล2021ขอเสนอบทวิพากษ์สถานการณ์ข่าวประจำวันกับรายการคุยข่าวเด่นเช้าวันนี้ประจำวันที่27ตุลาคมประชาธิปไตย2ใบอนุญาตกับการบ้านของพรรคประชาชนวันนี้เราจะมาพูดถึงความเห็นของ2นักวิชาการคนแรกคือปิยบุตรแสงกระหนกกุลคนที่ให้คำจำกัดความนิยามของคำว่าประชาธิปไตย2ใบอนุญาตที่บอกว่าวันนี้ประเทศไทยมีใบอนุญาตใบแรกจากประชาชนใบเดียวไม่พอต้องมีใบที่2ซึ่งเป็นใบอนุญาตจากชนชั้นนำในขณะที่คนที่2ที่เราจะพูดถึงคืออาจารย์ดร.เกษียรเตชะพีระตราบใดที่ปัญหาการเมืองไทย2ใบอนุญาตยังไม่ลุล่วงย่อมมีปัญหาความชอบธรรมความไม่แน่นอนสูงเราจะวิพากษ์วิจารณ์2ความเห็นนี้ในการวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นข่าววันนี้นะครับฟังแล้วคิดเห็นประการใดเขียนมาคุยมาบอกกันด้วยนะครับด้วยจิตคารวะจากปูแอดจอนอตอพลังการเมืองเก่าและพลังการเมืองใหม่การต่อสู้ที่นำมาสู่ระบอบประชาธิปไตย2ใบอนุญาตใบแรกที่มาจากประชาชนใบที่2ที่มาจากชนชั้นนำพลัง2พลังนี้ต่อสู้กันมาร่วม100ปีนับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ที่สายทานนี้ยังไม่จบไม่สิ้นแล้วพัฒนามาสู่ปีที่92ของการเปลี่ยนแปลงเป็นบทสรุปในสถานการณ์ปัจจุบันคือประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยแบบ2ใบอนุญาตโดยมีกลไกองค์กรอิสระกลไกศาลรัฐธรรมนูญคำว่าประชาธิปไตย2ใบอนุญาตคนที่พูดล่าสุดให้จำคำจำกัดความนี้คือปิยบุตรแสงกนกกุลระบอบใบอนุญาต2ใบใบแรกมาจากการเลือกตั้งประเทศไทยปฏิเสธเรื่องนี้ไม่ได้เพราะว่าประเทศไทยต้องยืนอยู่ในเวทีโลกดังนั้นต้องมีการเลือกตั้งใบอนุญาตใบแรกเป็นฉันทามติจากประชาชนที่มอบให้พรรคการเมืองเริ่มต้นเข้ามาสู่กลไกการเมืองในระบอบรัฐสภาเข้าสู่คำว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเมื่อจะมีการจัดตั้งรัฐบาลเกิดขึ้นใบอนุญาตใบแรกไม่เพียงพอจำเป็นต้องมีใบอนุญาตใบที่2ซึ่งมาจากชนชั้นนำชนชั้นนำจากการสืบทอดอำนาจผ่านการสืบสันดานชนชั้นนำจากชนชั้นปกครองที่ไปจับมือรวมกันชนชั้นนำจากทุนผูกขาดชนชั้นนำจากขุนศึกศักดินาที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองประเทศไทยมาอย่างช้านานถึงแม้นักการเมืองได้รับใบอนุญาตใบแรกมาแล้วแต่หากไม่มีใบอนุญาตใบที่สองไม่ว่าใครหน้าไหนก็เป็นรัฐบาลไม่ได้ดังที่พรรคก้าวไกลเคยเจอคำว่ากูไม่ให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาลกูไม่ให้พิธาเป็นนายกนั่นคืออิทธิฤทธิ์ของคนออกใบอนุญาตใบที่2ถึงแม้ใบอนุญาตใบแรกจะมีทุก4ปีในคูหาเลือกตั้งแต่ใบอนุญาตใบที่2จำเป็นที่จะต้องมีการอนุมัติเป็นครั้งเป็นคราวเป็นวาระตามใจของผู้ที่ออกใบอนุญาตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใบอนุญาตใบที่2นั้นปัจจัยที่เกี่ยวข้องก็คือคะแนนเสียงของใบอนุญาตใบที่1เป็นอย่างไรมีความจำเป็นที่เรียกว่าจะต้องเป็นรัฐบาลผสมหรือไม่หรือแม้กระทั่ง
ผ่านครึ่งมาแบบเฉียดฉิวก็จะเกิดการสอยโดยองค์กรอิสระหรือแม้กระทั่งใช้กลไกของสว.ผ่านกลไกรัฐธรรมนูญที่บังคับว่าสว.ต้องมีส่วนในการยกมือจัดตั้งรัฐบาลกลไกรัฐธรรมนูญที่เขียนในสมัยที่ใช้อำนาจปืนผ่านการรัฐประหารมาขู่เข็นบังคับลักษณะแบบนี้อยู่คู่เกินมาเมืองไทยมายาวนานร่วม20ปีหรือมากกว่านั้นแต่อยู่ๆประเทศไทยดันมีพรรคการเมืองนักการเมืองสายพันธุ์ใหม่ไม่สนใจอะไรเลยเรียกว่าเดินหน้าเข้าหาประชาชนแต่ในขณะที่พรรคการเมืองอีกบางกลุ่มไม่สนใจใบอนุญาตใบแรกมุ่งแต่แสวงหาใบอนุญาตใบที่สองส่วนใหญ่แล้วเรารู้ในคะแนนเสียงการเลือกตั้งนั่นคือใบอนุญาตใบแรกพรรคการเมืองหรือนักการเมืองที่เข้าสู่สนามนี้จะต้องให้ความสนใจทั้งในส่วนของส.ส.จากระบบเขตเลือกตั้งและส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเรียกว่าต้องสนใจกับการลงพื้นที่และสนใจกับกระแสถึงจะได้ใบอนุญาตใบที่หนึ่งอย่างมากเพียงพอแต่ในขณะที่บางพรรคการเมืองขอให้มีชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีบางพรรคไม่สนใจคำว่ากระแสสนใจแต่การลงพื้นที่สนใจต่อการจัดตั้งระบอบที่มีเรียกว่าการซื้อเสียงการใช้หัวคะแนนจัดตั้งไม่ต้องสนใจกระแสจึงเกิดขึ้นเมื่อได้ใบอนุญาตใบที่หนึ่งที่เรียกว่าคาบเส้นมาจะเห็นว่าพรรคการเมืองที่กฎกติกาเขียนไว้ว่าเมื่อได้รับจำนวนที่นั่งทั้งหมดในสภาผู้แทนราษฎรเกิน25ที่นั่งมีสิทธิ์เสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีก็คือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นจึงเกิดการต่อสู้ระหว่างกลุ่มการเมืองที่สนใจจะเป็นรัฐบาลอย่างเดียวไม่สนใจนโยบายใดๆทั้งสิ้นนโยบายกลับไปกลับมากับกอกแบบใดก็ไม่เป็นไรแต่ในขณะที่พรรคการเมืองบางพรรคแน่วแน่ในการเดินทางเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศสนใจแต่เสียงของประชาชนส่วนเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงไม่ประนีประนอมกับโครงสร้างอำนาจใดๆในสังคมไม่ว่าเป็นปัญหาเรื่องของนักการเมืองปัญหาเรื่องของทุนการเมืองปัญหาเรื่องของชนชั้นปกครองสืบสันดานเรียกว่าไม่ประนีประนอมเมื่อเป็นเช่นนี้สภาพการเมืองไทยคือเซนสภาพการเมืองเรียกว่า2ใบอนุญาตและพรรคการเมืองในเวลานี้ของประเทศไทยที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลให้ความสนใจกับใบอนุญาตใบที่2มากกว่าใบแรกเพราะใบแรกผ่านการเลือกตั้งมาแล้วกว่าจะเลือกตั้งใหม่ครั้งต่อไปก็ใช้เวลาอีกหากอยู่ครบเทอมก็อีก3ปีแต่ใบอนุญาตใบที่2มันหมายถึงเสถียรภาพของรัฐบาลประเทศนี้หากไม่มีใบอนุญาตใบที่2รัฐบาลก็อยู่ในสภาพที่เรียกว่าไร้เสถียรภาพสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราเห็นก็คือนิติสงครามและกลไกขององค์กรอิสระที่พากันพลัดกระหน่ำทำให้รัฐบาลไม่สามารถที่จะอยู่อย่างมีเสถียรภาพตัวอย่างที่เราเห็นชัดเจนคือกรณีของเศรษฐาทวีสินที่ต้องมีอันเป็นไปเพราะเจ้าของใบอนุญาตใบที่2เปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ทั้งที่ก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์ทุกสำนักแม้กระทั่งคนในพรรคเพื่อไทยก็ไม่เชื่อว่าเศรษฐาทวีสินจะกระเด็นจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีแบบไม่มีปีไม่มีคุยไม่มีใครคิดถึงแล้วอยู่ๆก็กระเด็นไปเรียกว่าเตรียมตัวกันไม่ทันถึงกับทำใ
บ้านจันทร์สองล่าไม่ทันคิดหน้าคิดหลังอยู่ๆก็เรียกประชุมแกนนำพรรคการเมืองที่บ้านพรรคจันทร์สองล่าทั้งที่ตัวเองยังมีสถานภาพเป็นนักโทษชายทักษิณบ้านพรรคจันทร์สองล่ายังเป็นสถานที่พักโทษของนักโทษชายเรื่องแบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วต่อคำถามว่าในระบอบการเมืองไทยแบบ2ใบอนุญาตนั้นใครเป็นเจ้าของใบอนุญาตใบที่2ในความเห็นของปิยบุตรแสงกนกุลที่บอกไว้ว่าต้องบอกว่าไม่ใช่ตัวบุคคลแต่เป็นเครือข่ายองค์คาพยพของอำนาจทั้งหมดเป็นพลังอำนาจที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งกลุ่มคนที่ไม่ลงสนามเลือกตั้งไม่ลงเลือกตั้งแต่คนเหล่านี้สามารถกำกับการเมืองได้ตลอดเวลานั่นเป็นคำตอบที่ปิยบุตรแสงกนกุลตอบขยายความที่ชัดเจนเวลานี้เรารู้ว่ากลุ่มทุนพลังงานเป็นกลุ่มทุนที่อยู่เบื้องหลังพรรคการเมืองหลายพรรคบางพรรคสนับสนุนแบบเรียกว่าเต็มที่เต็มสูบบางพรรคสนับสนุนบางกลุ่มบางก้อนเห็นได้ชัดจากโควต้ารัฐมนตรีโดยเฉพาะกระทรวงพลังงานจะอยู่ในการกำกับดูแลของกลุ่มทุนกลุ่มนี้นี่เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่าตัวเขาเองไม่เคยลงสนามเลือกตั้งไม่เคยลงเลือกตั้งแต่สามารถกำกับการบริหารหลังจากที่ทำสัญญาขายไฟฟ้าให้กับรัฐบาลในสมัยยิ่งลักษณ์ชินวัตรมาเพิ่มสารเบิ่มสัญญาและขยายสัญญาในสมัยรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาและตอนนี้ก็กำลังจะขยับขยายเพิ่มเติมเข้าไปอีกจนทำให้โรงไฟฟ้าที่ไม่ต้องเดินเครื่องมีมากมายแต่ประชาชนต้องจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับโรงไฟฟ้าเหล่านี้ผ่านระบบค่าไฟสำรองที่เรียกว่าค่าไฟ FT ต่อคำถามว่าเมื่อเป็นแบบนี้ประชาชนจะทำอะไรได้บ้างปิยบุตรแสงกนกุลบอกว่าประชาชนเราต้องจำกันเป็นสูตรคูณว่าประชาชนเป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุดแต่ในทางปฏิบัติอำนาจของประชาชนแสดงได้ตอนไหนรัฐธรรมนูญสถาบันการเมืองออกกติกามาล้อมครอบประชาชนไว้การเกิดขึ้นของสารพัดกลไกในรัฐธรรมนูญท้ายที่สุดก็เป็นการล้อมประชาชนอำนาจของประชาชนจะอยู่ในมือตอนที่หย่อนบัตรเลือกตั้งเพราะเป็นประชาธิปไตยแบบผู้แทนอาจจะมีอำนาจอื่นบ้างเช่นการแสดงออกการแสดงความคิดเห็นการชุมนุมหรือที่จะเรียกแบบสวยหรูว่าประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมแต่ท้ายที่สุดอำนาจประชาชนไม่มีอำนาจที่แสดงพลังออกมาได้อย่างจริงวิธีคิดที่ออกแบบประชาธิปไตยแบบตะวันตกที่เราไปลอกมาท้ายที่สุดมันก็เป็นประชาธิปไตยที่ถูก adjective หรือการทำคุณสมบัติกินประชาธิปไตยเข้าไปทุกวันทำให้การเป็นตัวแทนนั้นกลายเป็นการไปกินตัวประชาธิปไตยทำให้คำว่าประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขคำว่าอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขก็ไปกินคำว่าประชาธิปไตยเข้าไปทุกทีหรือแม้กระทั่งคำว่าประชาธิปไตยแบบรัฐสภาสุดท้ายรัฐสภาก็ใหญ่กว่าประชาธิปไตยใหญ่กว่าประชาชนนั่นคือคำ adjective ใหญ่กว่าคำที่เป็นคำนามที่ตัวเองมาขยายประชาธิปไตยที่แท้ๆแทบจะไม่ปรากฏตัวแต่ถูกแสดงออกผ่านองค์กรต่างๆองค์กรตัวแทนลองคิดดูง่ายๆวันที่นักการเมืองเลือกตั้งก่อนเลือกตั้งพูดอย่างแต่เลือกตั้งเสร็จก็พูดอีกอย่างหรือแม้กระทั่งอยู่บอกว่าอยู่เฉยๆไม่พอใจให้เป็นเลือกตั้งใหม่ยังไม่นับรวมเรื่องของเงื่อนไขทางเศรษฐกิจว่าสังคมไม่อนุญาตให้คนออกมาชุมนุมก็ให้ไปจบที่การเลือกตั้งเป็นต้นที่เราเห็นชัดเจนคือนโยบายหาเสียงที่เปล่าประกาศก่อนการเลือกตั้งซึ่งเปรียบเสมือนสัญญาประชาคมแต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีประโยชน์ใดๆเมื่อผ่านพ้นการเลือกตั้งไปแล้วสัญญาเรื่องของค่าแรง600บาทสัญญาเรื่องของรายได้ทุกครอบครัว
20,000 บาทหากไม่ถึงก็จะเติมเงินให้ทั้งหมดก็เป็นเพียงแค่ลมปากที่เราเห็นเมื่อเป็นเช่นนี้ในระบบนี้ที่ความหวังของประชาชนต้องไปฝากไว้กับคนที่ใช้คำว่าเป็นผู้แทนราษฎรพรรคการเมืองที่ประชาชนให้อานัตคนเหล่านี้เข้าไปถ้าไม่ทำก็ต้องสะกิดกันทุกวันแล้วงวดหน้าถึงจะลงมือสั่งสอนในขณะเดียวกันประชาชนต้องเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้กับพรรคการเมืองที่ไม่มีหลังพิงวงเล็บไม่มีหลังพิงที่เป็นทุนผูกขาดเป็นอำนาจศักดินาสืบสันดานเป็นนายทุนบ้านใหญ่แต่ประชาชนต้องมาช่วยกันเป็นผนังค้ำยันไม่ให้โดนยุบพรรคไม่ให้โดนตัดสิทธิ์ไม่ให้โดนรัฐประหารและหากต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมขนาดใหญ่ด้านหนึ่งแน่นอนว่าต้องผ่านการเมืองในสถาบันทางการเมืองที่ผ่านระบบสภาผู้แทนราษฎรผ่านพรรคการเมืองอีกด้านหนึ่งต้องเป็นการเมืองนอกสถาบันทางการเมืองซึ่งก็คือประชาชนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการออกมาหย่อนบัตรการเลือกตั้งการออกไปชุมนุมบนท้องถนนเพื่อรวมพลังสนับสนุนตัวแทนของตนหนุนเสริมซึ่งกันและกันที่จะขาดไม่ได้ถ้าการเมืองไม่มีพรรคการเมืองของประชาชนแล้วเท่ากับว่าประชาชนก็ไม่มียานพาหนะเป็นเพียงแค่นามธรรมที่เราท่องจำท่องเอาไว้เพราะฉะนั้นจะต้องทำให้อำนาจของใบอนุญาตใบที่1ขยายตัวกินแดนเข้าไปได้เรื่อยและอำนาจของใบอนุญาตใบที่2ค่อยๆหดตัวจนหายไปรูปแบบนี้ทำให้ประชาชนและพรรคการเมืองจะต้องผนึกกำลังร่วมมือกันคำถามใหญ่ที่เป็นการบ้านของพรรคการเมืองที่ชื่อว่าพรรคประชาชนจะต้องทำอะไรนั้นประเด็นแรกต้องทำให้นามธรรมเป็นรูปธรรมต้องช่วยกันระดมสมองออกแบบพิมพ์เขียวของประเทศไทยว่าในการเลือกตั้งครั้งต่อไป2570นั้นเราจะเปลี่ยนและจะเปลี่ยนอะไรไล่ไปรายละเอียดว่าแต่ละข้อจะทำอะไรในแต่ละข้อจะปฏิรูปอะไรบ้างแจกแจงรายละเอียดให้ประชาชนสามารถจินตนาการได้ว่าถ้าเป็นพรุ่งนี้พรรคประชาชนเป็นรัฐบาลสังคมชีวิตประจำวันการกระจายอำนาจและรวมถึงกองทัพจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรทำจากนามธรรมให้เป็นรูปธรรมข้อที่2ต้องพยายามประกาศตัวให้ชัดเจนว่าพรรคประชาชนอยากเป็นพรรคของมวลชนไม่ใช่พรรคของแกนนำนี่คือสิ่งที่ต้องทำงานหนักกันทั่วประเทศในลักษณะของการปูพรมลงพื้นที่ข้อที่3พรรคประชาชนต้องยกระดับมวลชนผู้สนับสนุนพรรคซึ่งแน่นอนว่าแบ่งเป็นหลายกลุ่มกลุ่มแรกเป็นโหวตเตอร์ที่ลงไปคะแนนเสียงกลุ่มที่2คือคนที่มีจิตใจปฏิพัทธ์มีจิตใจผูกพันกับองค์กรคือพรรคประชาชนไม่ใช่แค่ไปเลือกอย่างเดียวแม้กระทั่งมีการระดมเงินบริจาค ก็ช่วยกันโอนป้ายหาเสียงล้มก็ไปช่วยกันจับตั้งขึ้นและกลุ่มสุดท้ายประเด็นที่3คือสมาชิกพรรคถ้ามีแต่โหวตเตอร์ก็ชนะคะแนนเลือกตั้งแบบปกป้องชัยชนะไม่ได้หากมีผู้ชื่นชอบอาจทำให้มีอาสาสมัครเข้ามามากขึ้นแต่ก็ยังมากไม่เพียงพอสมาชิกมากขึ้นแต่จะมีจำนวนหรือเปล่าถ้าถึงเวลาไม่มีใครออกมาร่วมไม่เคยเจอตัวแทนพรรคไม่เคยทำกิจกรรมอะไรกับพรรคเพราะฉะนั้นหลังจากนี้พรรคประชาชนต้องยกระดับมวลชนยกระดับผู้สนับสนุนยกระดับให้กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่ามวลชนผู้เอาการเอางานได้อย่างไรหากเราสามารถยกระดับมวลชนเป็นผู้มวลชนที่เอาการเอางานแล้วหากประชาชนชนะเลือกตั้งใบอนุญาตใบที่2ไม่ออกคนที่เป็นมวลชนเหล่านี้ก็จะออกมาเรียกร้องกันเองในที่สุดนี่เป็นความเห็นของปิยบุตรแสงกนกุลแล้วต่อเรื่องราวดังกล่าวนี้อาจารย์เกษียรเตชะพีระ
ก็มีข้อสรุปและข้อแนะนำบางประการเช่นเดียวกันนะครับต่อความเห็นเรื่องการเมืองในระบอบ2ใบอนุญาตมีข้อวิเคราะห์วิจารณ์ขั้นต้นจากอาจารย์เกษียรเตชะพีระว่าน่าสนใจหากมองในแง่ประวัติศาสตร์ใบอนุญาตใบที่2ของชนชั้นนำมาก่อนใบอนุญาตใบแรกจากประชาชนเพิ่งเริ่มต้นหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475จากนั้นมีการเพิกถอนใบอนุญาตประชาชนยาวนานเพิ่งจะกลับมาลงหลักปักฐานยั่งยืนหน่อยก็หลัง14ตุลา2516และพฤษภา2535และรัฐธรรมนูญ2540จากนั้นก็ถูกเพิกถอนใบอนุญาตไปอีกในการรัฐประหาร2549และ2557การกลับมาดำรงอยู่ของใบอนุญาตทั้ง2ใบพร้อมกับความจำเป็นของยุคสมัยโลกปัจจุบันและสังคมไทยสังคมการเมืองไทยที่เปลี่ยนแปลงไปในขณะที่ใบอนุญาตของประชาชนเปิดเผยชอบด้วยกฎหมายแต่ใบอนุญาตใบที่2ของชนชั้นนำกับดำรงอยู่ได้แบบอินฟอร์มอลวงเล็บไม่เป็นทางการลักกะปิดลักกะเปิดลัดพันลึกเล้นลึกบางครั้งอาจมีอิทธิพลเหนือกว่าด้วยวงเล็บใบอนุญาตใบแรกด้วยก็ตามการดำรงอยู่ของใบอนุญาตแบบ2ใบนี้ส่งผลกระทบต่อกันมันกดดันใบอนุญาตของชนชั้นนำให้เล้นลึกทางกฎหมายและการเมืองแบบทางการแต่ขณะเดียวกันมันซอกก่อนบ่อนทำลายใบอนุญาตใบแรกของประชาชนให้มีผลจริงในทางปฏิบัติแบบจำกัดถูกรัดวงจรถูกตัดตอนถูกคอนแคลนอยู่เสมอสรุปการเมืองในระบอบ2ใบอนุญาตนั้นจึงมีการเมืองที่ลับรอรักกะปิดรักกะเปิดไม่มั่นคงไม่เอื้อเฟื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพราะคาดเดายากคาดการไม่ค่อยได้ไม่อยู่ในวิสัยที่จะริเริ่มโครงการใหญ่ในการปฏิรูปการเมืองหรือเศรษฐกิจสังคมได้ยักตื้นติดกึกยักลึกติดกักเนื่องจากการเมืองในระบอบ2ใบอนุญาตกล่าวให้ถึงที่สุดไม่ได้ไขปมปัญหา2ชั้นของการเมืองสมัยใหม่ลงไปกล่าวคือ 1. อำนาจอธิปไตยกล่าวให้ถึงที่สุดว่าสถิตอยู่ที่ไหนอยู่กับใครหรือกล่าวอีกในหนึ่งอำนาจในการออกใบอนุญาตท้ายที่สุดอยู่กับใครประเด็นที่2 อะไรคือการแทนตนของประชาชนในระบอบนี้การแทนตนดังกล่าวสัมพันธ์กับประชาชนสัมพันธ์กับองค์อธิปัตย์อย่างไรแน่กล่าวอีกในยะหนึ่งคือความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีอำนาจออกใบอนุญาตกับผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้อำนาจจะเป็นเช่นไรตราบใดที่ไม่แก้สองปัญหานี้ให้รุ่งร่วงการเมืองในระบอบสองใบอนุญาตก็ย่อมไม่มั่นคงเพราะมีปัญหาความชอบธรรมยืดเยื้อเรื้อรังอยู่เสมอเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ที่น่าสนใจมากทีเดียวนะครับทั้งหมดโดยสรุปตามความเห็นของคนทั้งสองที่ฟังกันมาปู่แอนจนตอสรุปได้อย่างนี้ว่าการตั้งคำจำกัดความเรื่องการเมืองแบบ2ใบอนุญาตเป็นการที่เรียกว่าเลี่ยงบาลีในการวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่สามารถวิจารณ์ระบอบช้างกลางห้องได้อย่างตรงไปตรงมาข้อเด็ดจริงก็คือว่าเราเป็นประชาธิปไตยเพียงรูปแบบแต่ข้อเด็ดจริงแล้วเอาประชาธิปไตยมาเป็นเสื้อคลุมให้ระบอบช้างกลางห้องช้างกลางห้องซึ่งหมายถึงมีคนที่นั่งเป็นศูนย์กลางแต่อำนาจมันกระจัดกระจายอยู่ในกลุ่มของพวกเขาไม่ว่าเป็นชนชั้นนำจากการสืบสันดานไม่ว่าเป็นชนชั้นนำบ้านใหญ่พวกหัวหน้าพรรคการเมืองซุ้มการเมืองต่างๆไม่ว่าเป็นชนชั้นนำของทุนผูกขาดกลุ่มต่างๆไม่ว่าเป็นทุนพลังงานทุนค้าปลีกค้าส่งทุนอุตสาหกรรมทุนรถไฟฟ้าและชนชั้นนำที่มาจากบรรดาขุนศึกและศักดินาที่รวมหัวกันภายใต้ระบอบนี้ที่เราเรียกว่าระบอบช้างกลางห้องที่มีไอ้ช้างจังไรนั่งเป็นหัวหน้าวันนี้
ประชาธิปไตยเป็นเพียงเปลือกนอกที่มาห่อหุ้มแต่ข้อเท็จจริงระบอบช้างกลางห้องระบอบช้างกลางห้องที่ใช้ระบอบสวยคำว่าสวยมีการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรก็คือการใช้ตั๋วช้างตั๋วช้างในแวดวงต่างๆกรณีของตำรวจชัดเจนที่มีราคาค่าเก้าอี้ของตำแหน่งแห่งหนของส่วนราชการต่างๆไม่ว่าเป็นผู้กำกับรองผู้บัญชาการผู้บัญชาการผู้บังคับการแล้วขณะนี้ลงไปถึงระดับสารวัตรระบบสวยแบบนี้ฝังตัวในองค์กรต่างๆยิ่งองค์กรที่มีเครือข่ายมากต่างๆในระดับทั่วประเทศระบบสวยเหล่านี้ก็สร้างกำไรสร้างเม็ดเงินมหาศาลแล้วกรมกองเหล่าๆเหล่านี้มีจำนวน400กว่าหน่วยงานในประเทศไทยทุกหน่วยงานล้วนแต่มีราคาที่จะต้องจ่ายถนนราคาตั้งแต่20 30 40 50ล้านในระดับหัวหน้าหน่วยงานจนถึง100ล้านเมื่อเป็นอย่างนี้นี่คือการดูดส่งสวยในระบอบประเทศสหราชต่างๆต้องส่งสวยส่งเครื่องบรรณาการเป็นรายปีของประเทศไทยการดำรงตำแหน่งของหัวหน้าส่วนราชการก็แล้วแต่ความพึงพอใจสวยเป็นสวยกันเข้าไปนั่งดำรงตำแหน่งแต่ระยะเวลาไม่จำกัดแล้วแต่อาจจะ1ปี2ปี3ปีหรือแค่6เดือนก็เรียกว่าไปพึงปุ๊บต้องรีบปั๊มเงินกันทันทีในระบบสวยเหล่านี้ระบบสวยเหล่านี้สามารถที่เรียกว่าไปหาผลประโยชน์ในธุรกิจสีเทาธุรกิจกลางคืนธุรกิจสีดำในรูปแบบต่างหรือแม้กระทั่งการเอื้อประโยชน์ให้กับบรรดาพรรคการเมืองแม้กระทั่งพรรคการเมืองก็ต้องจัดส่งสวยเหล่าต่างเหล่านี้ในรูปแบบของนโยบายสาธารณะที่ไปเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มก้อนที่มาสนับสนุนพรรคการเมืองเหล่านั้นแล้วนายทุนที่สนับสนุนพรรคการเมืองเหล่านั้นก็จะต้องเข้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลซองหนึ่งที่เคยเห็นปรากฏซองละ200ล้านซองละ100ล้านครั้งละหลายหลายซองแบบนี้เราก็เคยเห็นปรากฏชัดเจนด้วยสายตาของพวกเราเองแต่นักวิชาการที่อยู่ในประเทศไทยไม่สามารถพูดตรงไปตรงมาก็ใช้คำจำกัดความเหล่านี้เป็นระบอบ2ใบอนุญาตข้อเท็จจริงแล้วมันก็เป็นระบอบช้างกลางห้องที่ใส่เสื้อคลุมประชาธิปไตยเพื่อหลอกชาวโลกแต่ชาวโลกเขาก็รู้เขาก็ตั้งคำจำกัดความว่ามันเป็นรัฐพันลึกมีรัฐซ้อนรัฐเพราะฉะนั้นระบอบแบบนี้อย่างที่อาจารย์เกษียรเตชะพีระได้ให้ความเห็นไว้ว่าระบอบนี้มันสร้างปัญหาในตัวของมันเองปัญหาที่ไม่แน่ใจว่าตกลงอำนาจอธิปไตยสูงสุดเป็นของใครถึงแม้เอกสารจะเขียนบอกว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนแต่ข้อเท็จจริงแล้วมันไม่ใช่แล้วในขณะที่การไปยึดกลุ่มเอาคำว่าผู้แทนของราษฎรผู้แทนประชาชนผ่านแค่การเลือกตั้งโดยใช้แค่เป็นวิธีบัญญัติกฎหมายเป็นเหมือนพิธีกรรมแต่เนื้อแท้ก็ยังไม่ได้เป็นตัวแทนจริงๆเพราะถึงที่สุดแล้วถูกบังคับตามกลุ่มก้อนทางการเมืองไม่สามารถฟังเสียงประชาชนใดๆได้เลยยกเว้นช่วงก่อนการเลือกตั้งแล้วนั่นก็กลายเป็นปัญหาที่ทำให้ระบอบนี้อีหลักอีเรือไม่สามารถที่จะมีความลุร่วงต่างๆให้การเมืองแบบมั่นคงได้ตราบใดที่ยังเป็นอย่างนี้การเมืองไทยก็ยังคงไร้เสถียรภาพแล้วแน่นอนว่าทำให้ประชาชนก็ยังคงไร้ความหวังไร้ความหมายบทเรียนของพรรคประชาชนประเด็นสำคัญคือจะต้องสถาปนาให้พรรคการเมืองไม่ว่าจะชื่ออะไรก็แล้วแต่หากยังเป็นอุดมการณ์เดียวกันยังลากลึกลงไปถึงประชาชนให้มากที่สุดให้เป็นพรรคมวลชนให้เป็นสถาบันการเมืองที่มีตัวแทนของประชาชนฝังรากอยู่ได้อย่างแท้จริงคนที่จะมาเป็นตัวแทนของพรรคให้ประชาชนสู่การเลือกตั้ง
ต้องมีที่มามาจากประชาชนกิจกรรมต่างๆการเมืองในระบบรัฐสภาการเมืองในระบบท้องถิ่นการเมืองผ่านระบบตัวแทนแม้กระทั่งระดับสาขาของพรรคให้เป็นประชาธิปไตยลงไปให้ลึกที่สุดถ้าพูดภาษาของปู่แอ๊ดจนตอก็บอกว่าการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศนี้จะต้องสู้ทุกสมรภูมิไม่ว่าสมรภูมิไหนเปิดโอกาสให้เรามีการต่อสู้นั่นแหละครับถึงเรียกว่าเราจะต้องยืนหยัดสู้ทุกสมรภูมิเพื่อทำให้ประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบและเอาชนะประชาธิปไตยแบบ2ใบอนุญาตนี้ได้ในที่สุดฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดเขียนมาคุยมาบอกกันด้วยนะครับด้วยจิตคารวะจากปู่แอ๊ดจอนอตออันหนึ่งมีเพื่อนๆถามว่าติดตามปู่แอ๊ดมาหลายปีจะมีช่องทางใดที่จะพอสนับสนุนปู่แอ๊ดได้บ้างขออนุญาตชี้แจงนะครับว่าขณะนี้ช่องปู่แอ๊ด Channel 2021สามารถเป็นสมาชิกได้แล้วหากท่านต้องการสนับสนุนช่องข่าวแห่งนี้สามารถเป็นสมาชิกมีตั้งแต่เป็นสมาชิกระดับที่เรียกว่าปู่แอดแฟนคลับเดือนละ35บาทเป็นผู้สนับสนุนช่องปู่แอดเดือนละ300บาทผู้สนับสนุนหลักช่องปู่แอดเดือนละ600บาททำได้ตามกำลังของท่านเลยนะครับส่วนกดลิงก์อยู่ในคำอธิบายนั่นสามารถทำได้นอกจากนั้นยังสามารถร่วมสนับสนุนโดยมีสินค้าต่างๆ